เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดโดนหลอกเรื่องที่คุณจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณเอกเมื่อตอนที่เรียนซัมเมอร์ตอนปี2จะขึ้นปี3ในมหาวิทยาลัยทางภาคอีสานแห่งหนึ่งและเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่ตึกบีซึ่งเป็นตึกเก่าของคณะไอที ตอนนั้นห้อง B100 เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์ฟรีและเปิดวิชาเลือกเสรีขึ้นทางคณะต้องการนิสิตช่วยงานช่วงซัมเมอร์และให้ค่าตอบแทนคุณเอกสนใจเลยสมัครเข้ามาช่วยงานคุณเอกทำงานมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งคุณเอกอยู่ช่วยงานอาจารย์จนมืดวันนั้นฝนตกคุณเอกเลยให้เพื่อนมารับระหว่างที่คุณเอกนั่งรอเพื่อนอยู่ที่หน้าตึก ลุงยามก็เข้ามาทักว่าเฮ้ยไอ้หนุม่มกลับดึกอย่างนี้ไม่กลัวผีเหรอพอลุงถามจบคุณเอกก็สะดุ้งทันทีผีเผยที่ไหนลุงอย่ามาอามผมดิวันนี้ผมยิ่งกลับดึกอยู่ด้วยลุงยามแกรีบเล่าเรื่องสยองโดยไม่สนใจเลยว่าคุณเอกจะกลัวหรือไม่กลัวเรื่องที่แกเล่ารู้ใช่ไหมว่าตึกเราอะมีลิฟต์โดนถามอย่างนี้แต่คุณเอกก็ยังมีกระจิกกระใจจะตอบ อ,อ๋อรู้ครับคุณเอกบอกว่าบางคนก็ไม่รู้จริงๆว่าตึกบีมีลิฟต์อยู่ข้างๆธนาคารพูดถึงตรงนี้ลุงยานแกก็ทำเสียงกระซิบเพิ่มความน่ากลัวให้คุณเอกขึ้นไปอีกในลิฟต์นั้นนะ่ะมีนิสิตหญิงตายอยู่ในลิฟต์ด้วยนะเรื่องมันเกิดตอนปิดเทอมซัมเมอร์แบบนี้แหละนิสิตหญิงเข้าลิฟต์ตอนเย็นแล้วมันก็เป็นวันปิดเทอมพอดี ยามแกไม่รู้แกก็เลยปิดไฟทั้งตึกนิสิหญิงคนนั้นก็ถูกขังอยู่ในลิฟต์โดยที่ไม่มีใครรู้กว่าจะมีคนมาเจอก็เปิดเทอมันแหละศพนี่เน่าจนแห้งเลยละคุณเอกฟังจบก็ขนลุกขนพองพอดีเพื่อนมารับเลยลาลุงแล้วรีบขึ้นรถไปเหตุการณ์ยังปกติดีคุณเอกทำงานจนเย็นวันศุกร์ฝนก็ยังคงตกกระหนำ่ำจนทำให้เพดานชั้นบนสุดของตึกรั่ว น้ำไหลเข้ามาท่วมห้องคอมพิวเตอร์จนเสียหายไปหลายเครื่องและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ต้องสร้างตึกไอทีใหม่งานนี้คุณเอกต้องเป็นคนขึ้นไปทดสอบอุปกรณ์ร้อยกว่าเครื่องบนตึกคนเดียวแม้จะรีบมาเช็คอุปกรณ์แต่เช้าแต่กว่าจะเสร็จก็คขำมือจนได้มินำซ้ำยังมาปวดฉี่จนทนไม่ไหวอีกนาทีนั้นถ้าคุณเอกมีขวดก็คงจัดไปแล้ว แต่ทำไม่ได้เลยต้องไปเข้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำก็ดันอยู่ตรงข้ามกับลิฟต์ตัวดังกล่าวพอดีพอดีคุณเอกนึกถึงเรื่องที่ลุงยามเล่าให้ฟังแต่ยังไงก็กลั้นไม่ไหวจริงๆคุณเอกเลยรีบเข้าไปปลดทุกข์ไม่ทันเสร็จธุระคุณเอกก็ได้ยินเสียงกดชักโครกดังขึ้นคุณเอกได้แต่คิดในใจว่าดึกขนาดนี้แล้วยังมีคนไม่กลับอีกเหรอ แล้วเรื่องที่ลุงยามเล่าก็มาหลอนคุณเอกอีกจนได้คุณเอกรีบถอยหลังกลับแต่ก็ลื่นล้มหน้าขมำพอน้ำที่เจิงจากเพดานทะลุลงมาคุณเอกคลานออกจากห้องน้ำแล้วรีบวิ่งไปที่ห้องทำงานแต่แล้วสายตาก,ก็เหลือไปเห็นว่าประตูลิฟต์เปิดอ้ายอยู่และมีเงาดำๆยืนอยู่คุณเอกมั่นใจว่าตัวเองตาไม่ฝาดแน่นอนพอลุกได้ก็รีบวิ่งไปหยิบกระเป๋าสะพายในห้องทำงาน จากนั้นก็รีบวิ่งไปเลยทันทีโดยไม่ปิดไฟไม่ล็อกกุญแจวิ่งไปจนถึงบันไดที่ช่างบังเอิญเหลือเกินว่ามันอยู่ตรงข้ามกับลิฟต์ตัวนั้นคุณเอกก็เตรียมใจไว้แล้วจะวิ่งแบบไม่ลืมตาลงบันไดพอคุณเอกจะเริ่มก้าวเสียงลิฟต์ก็ดังติ้งหน่องขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณคุณเอกก็ลืมตาไปมองดูที่ลิฟต์คุณเอกเห็นว่าร่างที่เคยเป็นแค่งเงาได้ก้าวเท้าออกมา ร่างนั้นดูผอมๆเหมือนคนแก่หลังค่อมตัวผอมๆแล้วร่างนั้นก็เปิดไฟฉายส่องมาทางคุณเอกแท้จริงแล้วเจ้าของร่างก็คือลุงยามนั่นเองแล้วลุงยามแกก็ร้องตะโกนว่าเอายังไม่กลับอีกเหรอลุงก็นึกว่าใครมาเปิดไฟทิ้งไว้ดึกดื่นปานนี้แล้วลุงเลยขึ้นมาดูเนี่ยแหละคุณเอกถอนหายใจโล่งใหญ่โถนึกว่าใคร ผมว่าจะกลับแล้วละ่ะดึกแล้วคุณเอกกับลุงยามปิดไฟเสร็จก็แยกกันเข้าลิฟต์ส่วนคุณเอกเดินลงบันไดแล้ววันนั้นทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีพอวันต่อมาคุณเอกก็เอาพระคล้องคอไปที่ทำงานด้วยคุณเอกทำงานไปเรื่อยๆจนเวลาสามทุ่มเสียงลิฟต์ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้คุณเอกก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นลุงยามเลยไม่ตกใจอะไร แถมยังบอกลุงยามไปอีกว่าวันนี้ผมจะเป็นคนปิดไฟเองลุงวันนี้แกมาแปลกแกไม่เปิดไฟฉายแต่แกกลับตอบมาว่าอ๋อไอ้หนุ่มเองเหรอเออเออปิดไฟด้วยนะก่อนกลับนะคุณเอกก็ตะโกนตอบแกไปว่าครับลุงเออนั่นลุงหาอะไรเหรอลุงยามก็ตอบว่าลุงหาสวิตไฟนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงหาเองทำงานไปเถอะจากนั้นคุณเอกก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆเสร็จก็เกือบสามทุ่มครึ่งระหว่างที่ทำงานคุณเอกก็เห็นลุงแกเดินไปเดินมาอยู่แถวลิฟต์จนคุณเอกจะกลับก็ยังเห็นลุงแกเดินตรวจตาในชั้นนั้นอยู่แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรคุณเอกบอกลาลุงยามแล้วรีบไปงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งลาออกพอคุณเอกลงไปถึงข้างล่าง ก็เห็นว่าประตูข้างหน้าข้างหลังล็อกหมดแล้วคุณเอกก็ไขออกแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมเพราะคิดว่าลุงยามแกคงมีกุญแจตึกไม่งั้นแกจะเข้ามาได้ไงคุณเอกไปถึงร้านก็กินดื่มกันอย่างสนุกสนานคุณเอกนึกถึงเรื่องลุงขึ้นมาได้เลยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเสงลุงยาม,มีจริงเลยแกชอบทำให้ตัวอกตกใจเนอะพี่พ่อคุณเอกพูดจบทั้งวงก็เงียบทันที พี่คนที่ลาออกก็ถามขึ้นว่าลุงยามไหนวะคุณเอกก็ตอบกลับไปว่าก็ลุงยามที่อยู่ตึกเราไงพี่แกก็พยักหน้าตอบรับอ๋อคุณเอกก็เล่าต่อว่าไม่รู้แกจะหวงอะไรนักหนาเนี่ยขึ้นมาที่ห้องก็ไม่ให้ซุ่มให้เสียงผมนี่สะดุ้งทุกทีพี่เขาก็ถามอย่างสงสัยว่า พี่เป็นคนล็อกประตูหน้าตึกนะแกขึ้นไปได้ไงวะคุณเอกก็รีบตอบไปแกเป็นยามแกต้องมีกุญแจสิพี่พาอคุณเอกพูดจบทุกคนก็ซุบซิบกันแปลกๆพี่คนนั้นก็รีบตอบกลับว่าตั้งใจฟังนะเอกลุงยามเขาไม่มีกุญแจกันความรับผิดชอบของตึกเป็นของพวกพี่ๆเท่านั้นเจ้าหน้าที่รปภไม่มีสิทธิ์เข้าไปข้างในเขาจะไม่มีกุญแจ เขาจะนั่งอยู่แค่ข้างหน้าเท่านั้นคุณเอกอึงแล้วพูดไปว่าอ,อย่ามาอามผมนะพี่พี่เขาก็ถามมาว่าแล้วรูปร่างหน้าตาลุงยามของแกเป็นไงอะ่ะคุณเอกก็เล่าลักษณะลุงยามให้ฟังพอพูดจบพี่คนนั้นก็พูดขึ้นทันทีนั่นไงโดนละกูว่าโดนเขาให้แล้วละ่ะคุณเอกก็งงหนักฮะโดนอะไรไพี่ พี่อย่าอมผมดิตอนผมออกมาแกก็หาสวิตไฟอะไรไม่รู้ของแกอยู่พวกพี่เขาหน้าตาจริงจังและพูดมาว่าเอกตั้งใจฟังนะงปรปภเราไม่มีใครตัวผอมแล้วก็ไม่มีกุญแจเข้าไปข้างในตึกลุงที่เอกพูดถึงอ่ะน่าจะเป็นคนเดียวกับที่ขังนิสิตไว้ในลิฟต์โดยที่แกไม่รู้ตัวแล้วพอแกพบศพนิสิตคนนั้นแกก็ช็อกแล้วก็ไม่มาทำงานอีกเลย บางคนได้ข่าวว่าแกผูกคอตายที่บ้านมันเป็นเรื่องนานมาแล้วนะเอกแล้วพี่ในกลุ่มคนนึงของคุณเอกก็ส่วนขึ้นมาว่านั่นแหละมีบางคนก็เคยเจอบอกว่าแกพยายามจะเปิดไฟเพื่อให้ลิฟต์เปิดออกมาจะได้ช่วยนิสิตหญิงคนนั้นที่ถูกขังในลิฟต์ได้คุณเอกได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็สับสนและได้แต่ดื่มปลอบใจตัวเองหลังจากวันนั้นคุณเอกก็ลายาวสามสี่วัน เพราะคุณเอกทำใจกลับไปทำงานตรงนั้นไม่ไหวแล้วก็ไม่เคยอยู่ตึกดีหลังจากฟ้ามืดอ,อีกเลยจนเรียนจบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน